สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Talk to Ways กับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์รายการที่พบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลานี้แหละครับทาง Top News แห่งนี้คุณผู้ชมครับในขณะที่คุณผู้ชมกำลังชมรายการวันนี้ซึ่งมีผมและแขกรับเชิญเนี่ยเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าจะว่าไปแล้วที่สำคัญจริงๆนั่นก็คือกรณีของนายปิยบุตรแสงกนกุลที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีมาตรา112โดยอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมเมื่อ7เดือนก่อนจนกระทั่งถึงวันนี้นายปิยบุตรเดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันจันทร์ที่20ที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจแต่ถึงอย่างไรก็ตามนายปิยบุตรยังคงบอกว่าตัวเองไม่ผิดเป็นการใช้สิทธิ์เป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเท่านั้นจริงเท็จอย่างไรผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับนั่นก็คือดร.เวทินชาติกุลผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณดร.สวัสดีครับแน่นอนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะเอาจริงๆก็จะครบสัปดาห์แล้วครับที่ปิยบุตรเขาเข้าไปรับทราบจริงๆเราก็คุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมอาจารย์เรื่องนี้จริงๆเป็นรายละเอียดแบบว่าเพื่อให้เห็นว่าความเคลื่อนไหวของกระบวนการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงนะครับนะแล้วก็อาจจะพลาดพิงมีความเกี่ยวเนื่องเนี่ยมากหรือน้อยไม่รู้กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเรื่องการล้มล้างการปกครองเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีแล้วครับนะมันมีความเคลื่อนไหวอาจจะเปลี่ยนรูปแปลร่างไปอะไรอย่างไรนะครับเนี่ยแต่ทีนี้ผมว่าจริงๆอ่ะผมต้องบอกคุณต้นอย่างนี้ผมเตรียมจะชวนอาจารย์เทพมนตรีมานั่งกับเราด้วยแต่ผมถามว่าอาจารย์ทางคุณต้นเชิญหรือยังว่าคุณต้นเชิญแล้วเมื่อวันนั้นทางนั้นผมบอกไม่เป็นไรเพราะอาจารย์ก็อาจารย์เทพมนตรีจะได้ว่ารายละเอียดแต่จริงๆรอบนี้ยังมาได้นะยังมาได้ได้แต่จริงๆคือแกเนี่ยมันมี2อันผมได้คุยกับแกนะฮะตลอดในเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมีเรื่องของการละเมิดสิทธิของพระมหากษัตริย์ด้วยนะ เรื่องนี้แล้วความผิดเนี่ยแรงกว่านะถึงขั้นประหารด้วยโอ้ ที่ก็คือไปพูดเรื่องว่าไม่ให้พูดต่อหน้าอ๋อที่บอกว่าไม่ให้มีไม่ให้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้มีพระราชดำรัสกับถ้าสภาไม่อนุญาตอะไรแบบนั้นนะซึ่งอาจารย์เทพมนตรีเขามองว่าอันนี้แหละเท่ากับเป็นการไปจำกัดเสรีภาพของพระองค์หรือเปล่าประทุษร้ายต่อเสรีภาพคือภาษากฎหมายก็เขียนว่าประทุษร้ายต่อเสรีภาพแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือเขาหมายถึงว่าต้องการทำร้ายร่างกายอ่ะหรือทำร้ายอะไรแบบนั้นนะฮะเหมือนกับพวกที่ไปล้อมรถอ่ะแบบนั้นนะฮะแต่เนื่องจากกฎหมายไม่ได้เขียนลงรายละเอียดว่าเสรีภาพในที่นี้เนี่ยคือรวมถึงอะไรบ้างไงเพราะฉะนั้นต้องตีความครอบคลุมไปหมดฉะนั้นเนี่ยอันนึงแต่ว่าผมเข้าใจว่าอันนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่คุณปิยบุตรเอามาแสดงต่อสาธารณชนว่าตัวเองโดนฟ้องเพราะเรื่องอะไรเรื่องอะไรซึ่งวันนี้ผมคิดว่าในรายละเอียดเนี่ยก็ได้พูดถึงกันไปเยอะแล้วแต่เราจะมาเจาะลงในรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมคุณปิยบุตรถึงโดนฟ้องด้วยผมเข้าใจว่าด้วยคำที่แกใช้คำหนึ่งอ่ะคือสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงคือผมเข้าใจละแต่ว่าเราต้องเท้าความนิดหนึ่งเผื่อคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ติดตามคือพอปิยบุตรเนี่ยเขาโพสต์ว่าเขาโดนหมายเรียกจำได้ไหมฮะเขาโดนดำเนินคดีครับแล้วเขาเลื่อนการเข้าไปพบตำรวจจาก12ไปเป็น20ครับพอเขาเข้าพบเนี่ยเขาก็โพสต์ทันทีว่าโอ้โหดูข้อกล่าวหาที่อาจารย์เทพมนตรีแจ้ง8ข้อเขาโดนแค่ข้อเดียวแล้วให้เขาใช้คำนี้ว่าให้ไปอ่านไอ้ข้อนั้นอ่ะคือข้อ6ดีดีเขาอ่ะไม่ควรจะโดนด้วยซ้ำอาจารย์ได้เห็นใช่ไหมใช่ทีนี้ข้อ6เนี่ยเดี๋ยวเอาไปดูข้อ6ก่อนก็ได้ไปดูที่เขาบอกว่าเขาโดนก่อนก็แล้วกันคือเขาย้ำมากนะเขาย้ำมากเรื่องจริงจริงจริงไอ้8ข้อผมก็อ่านนะผมว่ามันก็น่าจะโดนเกินไม่ใช่อันนี้ความเห็นนะเราไม่ได้บอกเขาไม่ดีนะคือถ้าท่านผู้ชมได้เคยอ่านนะครับร่างรัฐธรรมนูญที่คุณปิยบุตรได้ไปร่างไว้แล้วนะโดยเฉพาะการแก้หมวดสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคือผมคิดว่าข้อนี้เนี่ยก็
เนื้อไม่รอดแล้วถ้าเป็นผมอะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าแล้วทำไมมันถึงข้อนี้ไม่โดนแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นข้อ6นะทีนี้ข้อ6เนี่ยนะฮะความน่าสนใจคุณต้นครับมันมีแน่นอนคำที่เราพูดตะกี้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงซึ่งมันก็ไปปรากฏอยู่ในข้อ7เหมือนกันนะไปอยู่ในข้อ7ด้วยใช่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังทั้งข้อ6ข้อ7คืออย่างนี้คุณปิยบุตรเขาไล่มา8ข้อก่อนมันเขาไล่มา8ข้อเช่นอะไรของเขาอ่ะเช่นข้อ1ก็อย่างว่าแหละอาจารย์เทพมนตรีบอกว่าเนี่ยเพราะคุณไปร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเนื้อหานี่คุณทนริบขอขอแวะนิดนึงนะเนื้อหาเนี่ยคือทั้งริดรอนทั้งทุกอย่างอ่ะเอางี้นะผมจัดรายการกับคุณสนธิยานนะเอาร่างรัฐธรรมนูญมานั่งกลางกันแล้วใช่ไหมสองอาทิตย์อ่ะสองสัปดาห์ผมไม่กล้าอ่านสักถูกไม่กล้าอ่านออกทีวีคือเห็นแล้วช็อกทั้งนั้นอ่ะถึงขนาดต้องให้เนี่ยผมเลยต้องไปปฏิญาณตนต่อหน้าไอ้พวกสสอ่ะใช่ไอ้ข้อนี้ทำไมไม่โดนวะอะไรเงี้ยนะคือเราก็คิดแบบชาวบ้านนะเออนะนะแต่เนื่องจากโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของยังไม่ปรากฏอะเป็นแค่อาจจะเป็นแค่เขาเรียกอะไรการแสดงความเห็นเชิงวิชาการความคิดอะไรก็ว่าไปอ่ะนะอันที่สองนะครับเขาไปเขียนเรื่องนะทำไมต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้อเรียกร้องของยุคสมัยแล้วก็ว่ากันไปนะครับนะนี่พระมหากษัตริย์กับนายกรัฐมนตรีใครมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคือพาดพิงอ่ะแบบก็ได้กระทบชิงหรือว่าแต่คำพูดเขาจับลูกคับดอกอ่ะแต่ข้อเขียนเขาจับยากจริงๆจับยากจริงๆก็เหมือนที่ตัวเองก็บอกไว้แหละทำมา10ปีแล้วไม่เคยโดนอ่ะนะด้านหนึ่งก็เหมือนกับว่าอะไรนะมันมีข้อความที่หลุดออกมาจากกลุ่มเด็กไงซึ่งมันเอาไปเปรียบเคียงเทียบเคียงกับกรณีได้คือระมัดระวังไว้แล้วไม่ให้โดนนะแบบนั้นนะอ่ะข้อ4นะครับเนี่ยในก็เป็นทวิตเตอร์ก็บอกว่าความคิดเห็นของคนในสังคมแตกต่างกันบางคนก็มีคนรักมีคนเฉยๆคนไม่ชอบบังคับยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้จะอยู่ในสังคมได้เหลือทางเดียวคือให้แสดงออกซึ่งเสรีมีเสรีภาพในการแสดงออกและอดทนอดกั้นต่อความเห็นที่แตกต่างอันนี้คือตัวขึ้นข้างบนแต่ไอ้ตัวข้างล่างในข้อ4เนี่ยอาจารย์ช่วยอ่านหน่อยเถอะต้องยอมรับความจริงว่าเยาวชนรุ่นนี้มองสถาบันกษัตริย์ไม่เหมือนคนรุ่นก่อนครับผมไม่เชื่อว่าการใช้มาตรา112ในลักษณะเปิดศึกกับเยาวชนทั้งเจเนเรชันจะมีประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เลยตรงกันข้ามจะทำให้พวกเขาไปไกลมากขึ้นเอาผมพูดจริงนะไอ้นี่ก็น่าจะโดน คือหาว่าการใช้มาตรา112เป็นการเปิดศึกกับเยาวชนทั้งเจเนเรชันอันนี้ผมว่าก็บิดเบือนแล้วล่ะเพราะมันไม่ใช่เยาวชนทุกคนหรอกครับใช่ไหมครับนี่ข้อ4ครับอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามาดูกันสักนิดนึงตอนโพสต์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีสถานการณ์เรื่องม็อบอยู่ด้วย8พฤศจิกายน2021ม็อบมันยังกรุนกรุนยังกรุนกรุนอยู่นะฮะอาจจะซาลงแล้วแหละแต่กรุนกรุนนะฮะฮ่านี่ก็เข้าขาดนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่น่าจะไปโดนที่ท่านนายกมากกว่าท่านนายกจัดการก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นนะคุณผู้ชมเห็นบนจอนะประยุทธ์ตบหัวลูกน้องอ้างว่าทำด้วยความเอ็นดูดังนั้นประยุทธ์ก็ยอมให้ลูกพี่ตนเองตบหัวด้วยความเอ็นดูเช่นกันปัญหามีอยู่ว่าในสายตาของประยุทธ์ประชาชนไม่ใช่ลูกพี่ของเขาแล้วลูกพี่ของเขาคือใครต้องไปดูว่าใครที่ตบหัวสั่งประยุทธ์แล้วเขาไม่หือยิ้มรับและยอมทำตามสั่งอันเนี้ยแต่ปิยบุตรเองเนี่ยเขียนแบบนี้ในมุมกลับกันปิยบุตรก็โดนนะว่าธนาธรเป็นลูกพี่ทำไมไม่เคยแตะเรื่องที่ดินแม่ธนาธรเลยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสิทธิสังคมนะไม่ได้จะบอกว่าคุณปิยบุตรไม่ดีหรืออะไรนะทีนี้มาข้อ6ไอ้ที่เป็นประเด็นแล้วนะครับทั้งหมดที่ต้องบอกว่ามาจากเขานะคืออาจารย์เทพมนตรีไปรวบรวมข้อเขียนการแสดงความคิดเห็นทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรของเขามานั่นแหละแล้วก็คนที่บอกว่าข้อ6โดนข้อเดียวก็คือคุณปิยบุตรนะถูกไหมฮะเพราะว่าคนอื่นไม่ได้ออกมาพูดอะไรเนี่ยคือทุกคนก็สงสัยหมดว่ามันโดนข้อไหนวะเพราะมันอาจจะที่สงสัยมันเยอะไงสภาพสังคมปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแรงได้อย่างสันติแต่การปฏิรูปสถาบันผมขออ่านแบบผมนะผมอ่านแบบนี้ไม่ได้คือเขาพวกนี้เขาจะใช้คำไม่ใช้คำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เขาจะเรียกว่าสถาบันกษัตริย์ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้เราต้องอ่านให้เต็มนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์กองทัพศาลเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญต่างหากที่เป็นไปได้และทำให้ทุกคนอยู่อย่างสันติ
นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นี่อันนี้ขออ่านไม่อ่านตามผมนะต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงคือหน้าจอกับที่อาจารย์เวียนทินอ่านเนี่ยต่างกันนะเพราะพวกนี้เนี่ยแค่ไม่ได้ลอยๆอย่างนี้ทุกครั้งถูกคือนี่คือนี่แหละคือที่คุณต้นบอกว่ามันมีไอ้ฮิตเดนอะเจนดาหรือมีจิตเจตนาอะไรเนี่ยนะอันนี้คือข้อ6ที่เขาบอกว่าเขาโดนทีนี้ไปดูข้อ7ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรระหว่างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงที่มีกองทัพระบบราชการและทุนผูกขาดค้ำจุนหรือระบบประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนี่ก็มีอีกคำหนึ่งนะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงใช่ใช่นี่มาโผล่อยู่นี่นะครับทีนี้ข้อ8ก็จริงๆเดี๋ยวนะอาจารย์ขออนุญาตผมว่าข้อนี้ก็ควรจะโดนนะนั่นนะดิทีนี้ไม่นั่นนั่นเราก็ต้องมานั่งดูกันนะว่าไอ้ทำไมข้อ6ถึงโดนทำไมข้อ7ถึงไม่โดนคือถ้าแปลอย่างผมนะนี่กล่าวหาว่าสถาบันเนี่ยเป็นผู้สถาปนาระบอบที่เขาเรียกอย่างเงี้ยจำแรงเนี่ยนะแล้วก็สถาบันเนี่ยใช้ทั้งกองทัพใช้ระบบราชการและทุนมาผูกขาดค้ำจุนคือนี่ถ้าความคิดผมนี่คือการกล่าวหานะแต่มันอย่างนี้คุณต้นพอดูรูปประโยคเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเทียบกับข้อ6ให้ดูนะมันมีคำว่าหรือหรือมีคำถามว่าจะเป็นอย่างไรมันเป็นลักษณะของการตั้งคำถามเนี่ยเพราะเป็นลักษณะของคำถามเนี่ยเขาก็ไปพูดต่อว่าเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อนี้เนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนกับข้อ6คือข้อ6เนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ลงรายละเอียดเลยว่ากันไปเป็นทีละประโยคเลยนะฮะมาข้อสุดท้ายที่ไม่โดนอันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์น่าจะเป็นปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับนะฮะอันนี้ไม่เข้าข่ายอันนี้ยอมรับว่าเข้าใจนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าผมต้องย้ำนิดนึงก่อนว่าที่คุณปิยบุตรโดนเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นการโดนคดีมาตรา112นะคดีอื่นคุณปิยบุตรก็มีนะมีป่ะมีถ้าที่ผมจำได้นะมันมีคดีที่ถูกไปชุมนุมที่สกายวอล์กแล้วก็ตำรวจก็น่าจะมีทำสำนวนนะน่าจะโดนคดีนั้นแต่ไม่ใช่112คือคดีที่ไม่ใช่112มีนะครับเนี่ยอีกที่คุณปิยบุตรไปฟ้องเขาก็มีนะที่คุณปิยบุตรเคยบอกว่าไม่ได้ฟ้องคนอื่นเนี่ยคือไม่ได้ฟ้องหมิ่นประมาทคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เวลาคนอื่นมาว่าคุณปิยบุตรคุณปิยบุตรไม่ได้ไปฟ้องแต่รู้สึกว่ากรณีที่กกต.เนี่ยมีคำที่มีคดีระหว่างกกต.กับพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นอันนั้นแหละรู้สึกคุณปิยบุตรจะเป็นคนไปฟ้องแต่ครั้งนี้เขาบอกนะแต่ที่รู้สึกคดีนี้ศาลก็จะตัดสินยกฟ้องเลยนะแต่ครั้งนี้เขาก็บอกนะว่าเขาอ่ะไม่ฟ้องเทพมนตรีเขาใช้คำนี้กับสถานีช่องหนึ่งก็เนี่ยคือก็แต่ถ้าจะบอกว่าคุณประยุทธ์ไม่เคยฟ้องใครอย่างนี้ไม่อันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นการพูดไม่ครบถ้วนนะครับเนี่ยก็แต่ตอนนั้นน่าจะไปฟ้องเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่อยู่อ่ะอีกคดีนึงรู้สึกว่าคุณกกต.ก็ฟ้องคุณประยุทธ์นะเรื่องคดีให้พรรคกู้เงินอ่ะเพราะคุณวิบูลย์เนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารใช่ใช่ใช่นะฮะแบบนี้เขาก็ถึงถูกตัดสินไงใช่ไหมเขาถูกตัดสินไงนั่นแหละแสดงว่ามันมีคดีอื่นที่คุณปิยบุตรโดนฟ้องอยู่แต่ยังไม่โดนไอ้ที่เป็นประเด็นคือยังไม่โดนเรื่อง112เขาบอกว่าเขาแสดงความเห็นมาเป็น10ปีไม่เคยโดน112นี่คือการใช้กฎหมายมากันแกล้งครับทีนี้ไปดูนะครับเรามีเวลาไหมในเบรกที่1เหลืออีก1นาทีเหลืออีก1นาทีเดี๋ยวเอาไว้ไปเบรก2เลยก็แล้วกันดีกว่าเพราะจะลงรายละเอียดรอยาวๆจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์ไม่ต้องตัดตอนครับพักกันตรงนี้สักครู่เดียวครับ